3แล้วก็เป็นบ้านที่น่ารักมากก็มีลูกสาว2คนมีพ่อมีแม่คุณพ่อทำงานเป็นช่างแล้วก็คุณแม่ทำงานเป็นคนทำอาหารอยู่ในบิสเนสแห่งหนึ่งและลูก2คนก็อายุ9ขวบกับ13ขวบนั่นเองน่ารักมากครอบครัวนี้อาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่ว่างของปอนอาทิตย์ที่ว่างยาวมากเลยว่าง2อาทิตย์นั่นคืออาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าเนื่องจากมันคือฟาสนาเย้มันคือการเฉลิมฉลองงานเทศกาลงานหนึ่งภาษาอังกฤษคือคาร์นิวัลและมันเป็นงานที่เฉลิมฉลองใหญ่มากในลูเซิร์นคือเมืองที่ปอนอยู่นั่นเองและคงจะได้เห็นภาพฟาสนาเร็วๆนี้ใน Facebook ของปอนที่ปอนลงรูปคนใส่ชุดตอนใส่ชุดจีนไปนะคือคอนเสิร์ตฟาสนากนั่นคือแค่เบาๆน้ำจิ้มเท่านั้นของจริงจะมีดนตรีมีคนแต่งตัวกันประมาณว่าคอสเพลย์ญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นสวยงามจริงๆตอนนี้ก็คือได้เวลาเตรียมตัวเตรียมใจจะไปคอนเสิร์ตแล้วก็ไปงานฟาสนากวันที่16วันพฤหัสนี้คือยังไม่รู้คอนเซปต์งานว่าจะใส่ชุดอะไรไปแน่แต่คือว่าตอนนี้ก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแต่งนุ่งแต่งหน้านะเอาแหละพอตอนนี้ก็มาเข้าเรื่องการไปเที่ยวหลังจากที่การไปฝรั่งเศสปารีสถูกยกเลิกไปโดยโครงการฉันก็กับครอบครัวก็จะไปกันเดือนเมษายนไปวันหยุดอีสเตอร์นั่นเองก็ที่เรียงไว้ก็มีฝรั่งเศสมีอิตาลีแล้วก็จะหยุดอีกอาทิตย์หนึ่งเพื่อไปแลกเปลี่ยนที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์กับเพื่อนๆที่โรงเรียน1สัปดาห์เต็มนะก็คงจะตื่นเต้นน่าดูแลกเปลี่ยนเนเธอร์แลนด์ขาดไม่ได้คือรองเท้าไม้ที่ต้องซื้อแล้วก็กังหันลมนะแล้วก็สภาพช่วงนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยเอนจอยกับชีวิตเท่าไหร่ตอนนี้กำลังเครียดเรื่องมหาวิทยาลัยก็ไปโรงเรียนก็เห็นเล่นคอมเห็นเล่น Facebook ก็นั่นแหละอาจจะมีเว็บเข้า Facebook บ้างอะไรบ้างก็เปิดขึ้นเป็นเว็บที่2หลังจากเปิดหน้าแรกเข้าเว็บมหาวิทยาลัยเพื่อเช็คเรตติ้งว่าสถาบันไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างในแต่ละเดือนแล้ววันนี้ก็คือยังสรุปไม่ได้ว่าจะสอบเข้าคณะอะไรคือกลัวเกรดที่นี่ไปไม่ถึงไงแล้วเกรดที่นี่แย่มากอย่าถามว่าได้เท่าไหร่นะแล้ววันนี้ก็ทำภารกิจเสร็จอะไรไปหลายอย่างหรือเปล่าไม่สิวันนี้ก็เล่นอยู่แต่คอมกับ iPod ด้วยก็ไม่มีอะไรทำวันนี้เขาจะชวนไปเล่นล้อเลื่อนไปไหมไม่ไปขี้เกียจไปเสาร์ที่อยากอยู่บ้านคือสัปดาห์นี้ก็เริ่มร้อนแล้วแหละเพราะมันใกล้เข้าฤดูใบไม้ผลิก็ดีใจที่หิมะจะหมดแล้วจะได้แต่งตัวเชเวิร์ฟชวาบได้สักทีแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก5เดือนเท่านั้น5เดือนไม่นานเลยที่จะได้กลับไทยแล้วก่อนจะกลับวันที่นั่งเครื่องบินรอบวันที่30มิถุนาถึงไทยวันที่1กรกฎาคมแล้วก็เราก็จะมีปาร์ตี้กันเล็กน้อยก็หิวอาหารไทยบ้างอะไรบ้างก็ส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หมูแดงแกงส้มไข่ชะอมคอหมูย่างปลาทอดกระเทียมพริกไทยขาดไม่ได้นะคือปูจู้อาหารทะเลตอนนี้หิวมากแ
ห็นมั้ยตอนนี้อ้วนแล้วอ้วนมากตอนนี้ทำใจไม่ได้ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา5กิโลไม่น่ากินเนยเลยอ่ะกินทุกเช้าเลยเนยแยมกินอยู่บ้านนี้กินหนักมากหนักเกินเจ้าของบ้านอีกก็ เขาก็เข้าใจนะจ๊ะก็อัปเดตแค่นี้นะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันบ๊ายบาย